็มีภารกิจนะครับวันนี้ก็เลยเป็นวันดีก่อนที่จะถึงวันที่12สิงหาในการปฏิญาณครั้งนี้ขอให้ทุกท่านยึดหลักและปฏิบัติตามคำขับปฏิญาณอย่างเคร่งครัดและขอให้ท่านทุกท่านมีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมสารีริกธาตุองค์เนื่องจากเราทำงานหน้าที่ถวายรักษาคำขับปฏิญาณสุดท้ายที่เราจะกระทำเราเคยกล่าวกันทุกครั้งนะครับดังนี้ขอให้กล่าวพร้อมกันข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจักจงรักภักดีจักจงรักภักดีตอบได้ไหมตอบได้ไหมคืออะไรโทษทีครับผิดนิดนึงข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจักปฏิบัติหน้าที่จักปฏิบัติหน้าที่ถวายอารักขาถวายอารักขาแด่พระองค์ท่านแด่พระองค์ท่านด้วยชีวิตด้วยชีวิตข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจักปฏิบัติหน้าที่ถวายอาราธนาแด่พระองค์ท่านด้วยชีวิตข้าพระพุทธเจ้าจักปฏิบัติหน้าที่ถวายอาราธนาแด่พระองค์ท่านด้วยชีวิตด้วยชีวิตแค่นี้ครับขอขอบพระคุณมากครับ